สำหรับพาร์ทนี้ครับโน้ตชุดแรกของผมก็จะเล่นแบบนี้นะครับนี่นะครับมาถึงก็แหกนิ้วกันเลยนะครับฟอร์มการจับก็คือผมใช้นิ้วก้อยนะครับกดตัวเบสครับเป็นสาย5ช่อง5นะครับแล้วต่อไปผมใช้นิ้วชี้ครับจะเป็นการทาบ2เส้นนะครับเส้นแรกคือเป็นสาย3ช่อง2นะครับแล้วก็สาย2ช่อง2นี่นะครับฟอร์มการจับก็จะเป็นประมาณนี้นี่กล่าวพร้อมกัน3เส้นไปเลยนะครับในส่วนของตัวเบสนิ้วก้อยตัวนี้นะครับก็คือผมจะกดแล้วก่งนิ้วนิดนึงนะครับไม่จะไม่แนบไปกับสายอื่นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโดนสาย2สาย3เข้าแล้วมันจะบอดนะครับก่งนิ้วนิดนึงแล้วต่อไปผมจะเล่นโน้ตตัวนี้นะครับเป็นสาย4ช่อง4นะครับผมใช้นิ้วนางใช้นิ้วนางนะครับเพราะว่าฟอร์มตอนแรกมันเป็นงี้ไงแล้วก็ตัวสาย4ช่อง4มันใกล้นิ้วนางพอดีครับผมก็เลือกใช้นิ้วนางนะครับแล้วผมก็จะกาวไปทั้งหมด7ตัวครับ7ตัวเลยนะ1 2 3 4 5 6 7นะครับแต่ว่านึกถึง7ตัวนะตัวที่4นะครับตัวที่4เราจะกาวพร้อมตัวเบสตัวใหม่เดี๋ยวเราลองนับอีกครั้งนะ1 2 3 4 5 6 7นี่นะครับสังเกตว่าตัวที่4เมื่อสักครู่เนี่ยครับเรากาวพร้อมตัวเบสตัวใหม่ใช่ไหมนี่คือนิ้วโป้งตัวนี้ครับสาย6ช่อง2ก็คือกาวพร้อมตัวที่4ไปครับสาย4ช่อง4กาวพร้อมกัน2เส้นช้าๆครับนี่นะครับแล้วต่อเนื่องกันเลยผมเล่นสาย3ช่อง2ครับผมใช้นิ้วชี้แล้วต่อไปก็เป็นสาย4ช่อง3ผมใช้นิ้วกลางแต่ว่าสาย4ช่อง3ตัวนี้ครับพอผมกาวปุ๊บเนี่ยผมก็สไลด์ทันทีครับให้มันกลายเป็นเสียงสาย4ช่อง2จะได้เสียงประมาณนี้มันจะเร็วนิดนึงนะแล้วต่อไปเนี่ยผมก็เล่นสาย4ช่อง0ครับก็ปล่อยนิ้วออกนะครับแล้วก็จะปิดด้วยตัวเบสเป็นสาย5ช่อง2ครับตัวใหม่ละนี่ครับสาย5ช่อง2ก็กาวต่อเนื่องไปเลยเรื่องตัวเบสตรงสาย5ช่อง2ตัวนี้ครับผมใช้เป็นนิ้วกลางนะแล้วพยายามกดแล้วก็ก่งนิ้วนิดนึงครับเพื่อไม่ให้แบบส่วนอื่นของนิ้วไปโดนตัวสาย4ช่อง0ที่กาวเมื่อกี้นะนี่นะครับเสียงสาย4ช่อง0ยังอยู่นะครับถ้าเกิดแบบกดพลาดขึ้นมาแบบส่วนของนิ้วกลางไปโดนขึ้นมาเนี่ยสาย4ก็อาจจะดับไปก็ได้ครับเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแบบสาย4ช่อง0มันจะหายไปครับนี่ครับก็กดโก่งๆนิดนึงนะไปชุดต่อไปเลยครับแล้วโน้ตชุดต่อไปของผมก็จะเล่นแบบนี้ครับชุดนี้ก็จะสไลด์เยอะนิดนึงนะครับก็ต่อเนื่องจากฟอร์มล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ครับผมใช้เป็นนิ้วกลางกดตัวเบสสาย5ช่อง2ตัวเดียวเลยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นพอมาฟอร์มเนี้ยวิธีการเล่นต่อไปก็คือผมจะกาวสาย4ช่อง0ต่อครับกาวไป3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตัวเบสตัวสาย5ช่อง2เนี่ยต้องกดให้โก่งจริงๆนะครับไม่งั้นกาวสาย4ช่อง0บอดนะนี่นะครับกดให้โก่งนะครับนี่ต่อไปเล่นสาย3ช่อง2ครับผมใช้นิ้วกลางนะกาวพ้นตัวเบสครับสาย5ช่อง0พร้อมกัน2เส้นเลยนะแต่ว่าตัวสาย3ช่อง2ตัวนี้ครับผมจะสไลด์เข้ามาครับให้มันกลายเป็นเสียงสาย3ช่อง4นะครับแล้วพอกาวพร้อมตัวเบสอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้นี่นะครับแล้วต่อไปผมก็กาวสาย3ช่อง4ตัวเนี้ยซ้ำไปอีก4ครั้งนะครับจะเป็นแบบนี้1 2 3 4 4ครั้งเลยนะไหนลงจากเมื่อกี้หน่อยถึงนี่แล้วนะต่อไปผมเล่นสาย2ช่อง2ครับผมใช้นิ้วชี้แล้วก็พอเกาแล้วเนี่ยผมก็สไลด์ไปช่อง3เป็นแบบนี้นี่นะครับแล้วต่อเนื่องกันเลยผมก็เล่นสาย3ช่อง3ผมใช้เป็นนิ้วกลางนะครับแล้วก็พอเกาปุ๊บเนี่ยก็สไลด์มาช่อง4พอต่อเนื่องจากเมื่อกี้มันจะเป็นงี้ครับนี่นะครับสไลด์เยอะหน่อยนะแล้วเราก็จะปิดด้วยตัวเบสครับเป็นสาย6ช่อง3ผมใช้นิ้วโป้งจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ารวมทั้งชุดแล้วก็จะเล่นประมาณนี้นี่นะครับประมาณนี้ไปชุดต่อไปกันเลยแล้วชุดต่อไปของผมก็จะเล่นแบบนี้ครับนี่แค่นี้เลยนะครับจากโน้ตชุดที่แล้วครับทำให้ฟอร์มมือของผมล่าสุดมันจะกดแบบนี้ใช่ไหม
ก็คือผมกดตัวเบสเป็นนิ้วโป้งสาย6ช่อง3แล้วก็นิ้วกลางผมกดค้างไว้ที่สาย3ช่อง4นะครับแล้วพอจับฟอร์มนี้ล่าสุดแล้วเนี่ยต่อไปครับเราก็จะเล่นต่อที่สาย4ช่อง0ต่อเนื่องกันเลยก็คือสาย3ช่อง4ตัวที่นิ้วกลางกดอยู่แล้วนะนี่นะครับแล้วต่อไปเนี่ยก็เล่นสาย3ช่อง2ผมก็ถอยนิ้วกลางไปนะครับนี่แล้วต่อเนื่องกันเลยจะเป็นตัวเบสตัวใหม่ครับคือสาย6ช่อง2ผมใช้นิ้วโป้งเหมือนเดิมรวมแล้วจะเป็นนี้นี่นะครับแล้วตอนนี้ฟอร์มมือของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปเราก็เกาสาย4ช่อง0นะครับต่อเนื่องกันเลยเป็นสาย3ช่อง2นิ้วกลางกดอยู่แล้วต่อเนื่องอีกครับเป็นสาย3ช่อง0แล้วจะปิดท้ายด้วยตัวเบสตัวใหม่ครับเป็นสาย6ช่อง0ก็ยกนิ้วโป้งออกนะนี่นะครับถ้าเล่นต่อเนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้เท่านี้นะครับไปชุดต่อไปเลยและโน้ตชุดต่อไปของผมก็จะเล่นแบบนี้ครับนี่สั้นๆเลยนะครับจากโน้ตชุดที่แล้วครับฟอร์มมือของผมเนี่ยก็คือไม่ได้กดอะไรเลยนะครับเราเล่นช่วงท้ายเป็นสายเปล่าไปสมมติครับตอนนี้ก็คือมือเราเป็นอิสระอยู่นะครับแล้วเราก็เล่นต่อมาที่สาย4ช่อง4นะครับผมใช้เป็นนิ้วกลางหรือจะใช้นิ้วอะไรก็ได้ครับตามถนัดแล้วต่อไปก็เล่นสาย4ช่อง0ครับยกนิ้วที่กดออกต่อเนื่องกันเป็นตัวเบสตัวใหม่ครับสาย5ช่อง0ปิดด้วยอีกโน้ตนึงครับเป็นสาย4ช่อง2นี่นะครับจะใช้นิ้วอะไรมากดก็ได้นะตามถนัดเลยตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับไปชุดต่อไปเลยสำหรับท่อนนี้ครับก็คือเราจะไปลอกสิ่งที่เราฝึกเมื่อสักครู่เนี้ยทั้งหมดเลยครับก็เหมือนกับว่าเราเล่น2รอบนั่นแหละเดี๋ยวเราเล่นให้ดูนะครับรอบที่1รอบที่2ก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยครับก็สามารถลอกสิ่งที่เราเพิ่งฝึกไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับไปโน้ตชุดต่อไปเลยแล้วโน้ตชุดต่อไปของผมก็จะเล่นแบบนี้ครับนี่นะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเกาตัวเบสเปิดมาก่อนเลยครับก็คือเป็นตัวเบสสาย6ช่อง3ผมใช้นิ้วโป้งเกาเปิดมาเลยแล้วต่อไปผมเล่นสาย2ช่อง3นะครับผมใช้นิ้วกลางเราเกาไป4ครั้งนะครับสี่หรือเปล่าเนี่ย1 2 3 44นะครับแล้วต่อเนื่องกันเลยเราเล่นสาย2ช่อง0ครับผมก็ยกนิ้วที่กดสาย2ช่อง3ออกนะนี่แล้วต่อไปอีกครับก็คือเล่นสาย3ช่อง2ผมใช้นิ้วชี้ต่อเนื่องกันเลยนะนี่แล้วต่อเนื่องกันเลยผมก็จะกลับมาเล่นที่สาย2ช่อง3ตัวเนี้ยอีก4ครั้งนะครับแต่ว่า4ครั้งที่ว่าเนี่ยครั้งแรกเนี่ยตัวแรกเนี่ยเราจะเกาพร้อมตัวเบสตัวเดิมครับสาย6ช่อง3 1 2 3 4เห็นป่ะครั้งที่1เนี่ยมันจะเกาพร้อมตัวเบสนะมันจะต่างจากสาย2ช่อง3 4ตัวก่อนหน้านี้ครับก็คืออันนั้นไม่ได้เกาพร้อมอะไรเลยนะนี่นะครับสังเกตไหมว่ามันเกาพร้อมตัวเบสนะเน้นให้ดูเลยนะว่าสาย2ช่อง3 4ตัวชุดหลังเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งเกาพร้อมตัวเบสด้วยใช่ไหมก็คือตัวแรกนั่นเองขออีกรอบนะอ
่อไปเล่นสาย1ช่อง0ครับ2ครั้ง2ครั้งนะครับแล้วต่อเนื่องกันเลยก็คือเราจะปิดท้ายด้วยตัวนี้ครับก็คือผมใช้นิ้วชี้ครับเล่นสาย1ช่อง1แล้วเราก็จะสไลด์ไปเป็นช่อง2นะจะเป็นเสียงแบบนี้จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับถ้ารวมจากเมื่อกี้ก็จะเล่นแบบนี้นะช้าๆนี่นะครับเท่านี้นะไปชุดต่อไปเลยแล้วโน้ตชุดต่อไปของผมก็เล่นแบบนี้ครับนี่ฟันๆนะครับเหมือนเดิมครับเราเปิดตัวเบสมาก่อนนะครับก็คือเป็นตัวเบสตัวใหม่ละสาย6ช่อง2นี่นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นการเกาไปที่สาย2ช่อง3ครับรอบนี้ผมใช้นิ้วนางนะครับเราเกาไปทั้งหมด4ตัวเหมือนเดิมครับเหมือนชุดเมื่อกี้เลย1 2 3 4นี่นะครับแล้วเราก็จะปิดด้วยโน้ตอีก2ตัวครับก็คือเป็นสาย2ช่อง0แล้วก็สาย3ช่อง2รอบนี้ผมใช้นิ้วกลางนะครับจะเป็นงี้นะถ้าเล่นรวมจากเมื่อกี้นะครับนี่อีกครั้งนึงนี่นะครับไปชุดต่อไปเลยแล้วโน้ตชุดต่อไปของผมก็จะเล่นแบบนี้ครับนี่นะครับก็คือเราจะเกาเป็นสาย2ช่อง3เนี่ยครับตัวนี้ผมใช้นิ้วนางนะเราจะเกาไปทั้งหมด4ครั้งนะครับอีกแล้วนะครับแต่ว่า4ครั้งนี้ครับจะมีครั้งที่1ครับเราเกาพร้อมตัวเบสตัวใหม่เป็นสาย5ช่อง2ผมใช้นิ้วชี้นะแล้วก็เกา4ครั้งที่ว่านี่ครับลองดู1 2 3 4เห็นไหมครับว่าครั้งที่1เราเกาพร้อมตัวเบสนะครับนี่แล้วตอนนี้ฟอร์มนิ้วของผมก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมต่อไปผมก็จะเล่นไปที่สาย1ช่อง0ครับแต่ว่าสาย1ช่อง0ตัวนี้ครับผมจะใช้เทคนิคแฮมเมอร์ออนครับโดยใช้นิ้วกลางนะครับนิ้วกลางเราจะแฮมเมอร์ออนลงไปที่สาย1ช่อง2ครับจะได้เสียงประมาณนี้นี่นะครับแล้วต่อไปเลยเนี่ยก็เล่นสาย1ช่อง0ครับก็ยกนิ้วกลางออกนะครับแล้วเราก็จะปิดด้วยสาย2ช่อง3ครับก็คือนิ้วนางเรากดอยู่แล้วนะนี่เท่านี้นะครับไปโน้ตชุดต่อไปเลยแล้วโน้ตชุดต่อไปก็จะเล่นแบบนี้ครับนี่นะครับก็คือเริ่มแรกก็คือเกาตัวเบสเปิดมาก่อนครับเป็นสาย6ช่อง0นะตัวนี้แล้วทีนี้ครับผมก็จะจับฟอร์มประมาณนี้ครับผมใช้นิ้วชี้ครับกดสาย3ช่อง1รอไว้แล้วก็ผมใช้นิ้วนางครับกดสาย2ช่อง2นะครับแล้วผมก็จะเกา2เส้นนี้พร้อมกันพอผมเกา2เส้นนี้พร้อมกันปุ๊บเนี่ยทั้ง2นิ้วเลยนะทั้ง2นิ้วเลยนะเกาปุ๊บเนี่ยผมจะสไลด์เข้ามาอย่างละ1ช่องครับจะได้ประมาณนี้อย่างละ1ช่องนะครับก็คือสไลด์ปุ๊บเนี่ยนิ้วชี้ผมก็จะกลายเป็นเสียงสาย3ช่อง2นิ้วนางผมก็จะกลายเป็นเสียงสาย2ช่อง3นะครับเล่นต่อจากตัวเบสเมื่อกี้นะนี่นะครับแล้วเราก็จะอยู่ฟอร์มนี้ใช่ไหมล่าสุดนะฮะซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะเว้นไว้นิดนึงแล้วก็เราก็จะเกาตัวเบสตัวเดิมครับสาย6ช่อง0แล้วต่อเนื่องกันเลยจะเป็นการเกาไล่สายลงไปนะครับก็คือสาย4สาย3สาย2อันนี้ผมไม่ต้องบอกช่องแล้วนะเพราะว่ามันก็อยู่ที่ฟอร์มนี้อยู่แล้วครับล่าสุดที่เราเล่นเมื่อกี้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมที่เราสไลด์เมื่อกี้เนี่ยแล้วหลังจากนี้ก็คือเว้นไว้ใช่ไหมแล้วผมก็ไม่ได้ยกนิ้วพวกนี้ออกนะครับก็คือคาไว้ตรงนี้ครับคือจะมีสายที่เพิ่มเข้ามาคือสาย4นั่นแหละก็คือมันก็เป็นช่อง0นั่นแหละครับไม่ได้กดอะไรแล้วก็อย่างที่บอกครับเว้นไว้นิดนึงเว้นไว้นิดนึงนี่นะครับเท่านี้เลยนะแล้วโน้ตชุดสุดท้ายของผมก็เล่นแบบนี้ครับ
ุดสุดท้ายแล้วนะจากโน้ตชุดเมื่อสักครู่นี้ครับทำให้ฟอร์มนิ้วของผมตอนนี้เป็นอย่างนี้นะก็คือตอนนี้ผมใช้เป็นนิ้วชี้ใช่ไหมกดสาย3ช่อง2นิ้วนางกดสาย2ช่อง3นะครับแล้วโน้ตชุดสุดท้ายชุดนี้ครับก็คือผมจะยกนิ้วนางออกไปก่อนนะแล้วผมจะเหลือแต่นิ้วชี้ไว้นะแล้วเราก็จะเกาไปที่สาย4ช่อง0ครับแล้วก็ต่อไปเกาสาย3ช่อง2เกาไปกี่ครั้งเนี่ย1 2 3อ่ะ3ครั้งนะครับสาย3ช่อง2เนี่ย3ครั้งแต่ว่าครั้งที่3เนี่ยมันพร้อมตัวเบสด้วยครับเป็นสาย5ช่อง0ลองฟังดูนะ1 2 3นี่ครับครั้งที่3จะพร้อมตัวเบสสาย5ช่อง0ด้วยนะครับแล้วต่อเนื่องกันเลยผมก็จะเล่นต่อที่สาย3ช่อง0ครับต่อไปครับก็คือสาย4ช่อง4ใช้นิ้วอะไรกดก็ได้นะแล้วเราก็กลับไปเล่นที่สาย3ช่อง0ตัวเดิมครับแล้วต่อไปเนี่ยผมก็ใช้นิ้วนางครับเล่นไปที่สาย3ช่อง2นะแล้วต่อเนื่องกันครับจะเป็นการเกาคอร์ด A นะครับคอร์ด A ง่ายๆเลยนะครับวิธีการเกาก็คือผมเกาตัวเบสมาก่อนสาย5ช่อง0แล้วก็ไล่สายไปครับสาย4 3 2ครับก็คือเกาคอร์ด A ไปนะครับแค่นี้เลยเนาะเดี๋ยวขอเสริมอะไรนิดนึงนะครับก็คือตรงที่เราเล่นโน้ตชุดเนี้ยเนี่ยตัวนี้ครับตัวสาย3ช่อง2เนี่ยครับทำไมถึงไม่ใช้นิ้วกลางหรือชี้นะครับผมเน้นเป็นนิ้วนางเลยนะก็คือพอหลังจากที่เราเกาตัวสาย3ช่อง2ตัวเนี้ยผมจะสามารถจับฟอร์มคอร์ด A ได้ทันทีไงก็คือใช้นิ้วกลางกดสาย4ช่อง2นิ้วก้อยกดสาย2ช่อง2ใช่มั้ยได้ทันทีเลยโดยที่นิ้วนางผมไม่ต้องยกนิ้วออกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ถนัดการจับฟอร์มคอร์ด A โดยใช้นิ้วชี้กลางนางนะครับก็อาจจะเล่นสาย3ช่อง2ตัวเนี้ยด้วยนิ้วกลางก็ได้ครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนี่ครับก็จะเป็นฟอร์มคอร์ด A ที่ใช้นิ้วชี้กลางนางครับแต่ที่ผมเล่นเมื่อกี้ผมใช้เป็นกลางนางก้อยไงก็จะเป็นคอร์ดฟอร์มคอร์ดประมาณนี้นี่นะครับลองไปเลือกเล่นดูนะครับแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยการตีคอร์ด A ครับตีลงอย่างเดียวครับ3ครั้งนะนี่นะครับง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าครั้งที่3เนี่ยเราก็จะเหมือนแบบพอตีปุ๊บก็อุดเสียงให้มันดับไปครับจะเป็นอย่างเงี้ยนี่นะครับครั้งที่3มันจะเสียงดับเลยนะพยายามตีปุ๊บก็อุดสายไปเลยนะนี่นะครับทั้งหมดก็จะมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะครับสู้ๆครับสำหรับพาร์ทนี้เจอกันครับ